ในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองทําให้ปุ่มมันสามารถที่จะกดคลิกต่างๆได้นะครับแล้วก็จะดูผลว่าเอ๊ะเวลาเราคลิกปุ่มต่างๆเนี่ยมันจะทํางานการทํางานของมันจะทํางานยังไงบ้างนะครับทีนี้ในการในคอมโพเนนต์ทุกๆตัวนะครับที่เราจําเป็นจะต้องมาเขียนโค้ดในการที่จะให้มันทํางานตอนที่เราเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างเช่นปุ่มนะครับในตัวของrest นะครับ rest button ตัวเนี้ยมันจะมี property ตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการจัดการของ event การเขาเรียกเหตุการณ์การคลิกนะครับการคลิกโปรแกรมหรือการคลิกที่ปุ่มนะครับเขาเรียกว่า enter ลงมาก่อนนะครับเขาเรียกว่า on place on place place แปลว่าการกดลงไป on place ก็คือการที่เอาการที่ปุ่มนี้ถูกกดลงไปให้ทำอะไรตรงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ขอลบตรงนี้ก่อนนะ on place มีให้โชว์ไหมมันไม่โชว์มันไม่บอกว่ามันมีอะไรตัวนี้นะครับ on place ตัวนี้มันจะบอกว่าถ้ามีการกดปุ่มหรือเอานิ้วจิ้มไปที่ปุ่มเนี่ยนะครับมันจะต้องทำงานในบริเวณตรงนี้แต่ว่าไอ้สิ่งที่เวลามันทำงานนะครับมันจะทำงานเป็นฟังก์ชันหรือเป็นเมธอดนะครับหรือเป็นเมธอดนั่นเองทีนี้เป็นเมธอดก็คือยังไงครับเป็นเมธอดก็คือมันต้องเขียนแบบนี้ครับมันต้องเขียนว่าวงเล็บนี่คือเป็นเมธอดใช่ไหมอะไรก็ตามที่มีวงเล็บมันคือเมธอดถูกไหมครับจากนั้นนะครับเมธอดจะต้องมีบอดี้จะต้องมีบอดี้ก็คือจะต้องมีปีกกาเปิดปิดชึบๆอย่างเงี้ยครับมันก็คือว่าเมื่อกดแล้วให้ทำเมธอดอะไรเมธอดที่มีสิ่งที่อยู่ในบอดี้ตรงนี้ตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นเนี่ยบอดี้อาจารย์ enter ลงมาข้างล่างนะครับเมื่อกดปุ่มแล้วให้ทำในสิ่งนี้นะครับในสิ่งนี้ทำในสิ่งนี้เนี่ย เราให้ทำอะไรดีจันให้ทำให้มันโชว์ข้อความออกมาทางข้างล่างเป็นคอนโซลล็อกตัวนี้ออกมาดีกว่าเนาะเรายังไม่เทินยังไม่ทันทำล็อกเลยนะครับฉะนั้นอาจารย์จะให้มันโชว์ข้อมูลลงมาข้างล่างนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่าใช้เมธอดที่ชื่อว่า print นะครับ print สิ่งที่เอามาโชว์อยู่ข้างล่างนะครับ print ก็คือ print คำว่า this is login button อย่างนี้ครับมันก็จะเป็น login button แบบนี้แล้วอาจารย์ก็เซฟครับพออาจารย์เซฟพออาจารย์เซฟปุ๊บเห็นไหมครับปุ่มตัวนี้อาจารย์สามารถกดได้แล้วนะครับอาจารย์สามารถกดได้แล้วพอกดปุ๊บนะครับกดปุ๊บมันก็จะมีข้อความออกมาตรงนี้เห็นไหม This is login button ก็คือมันเป็นการกดปุ่มปุ๊บให้ทำคำสั่งนี้นะครับให้ทำคำสั่งนี้ทีนี้จำได้ไหมว่าถ้าเรามีคำสั่งเพียงแค่บรรทัดเดียวนะครับเราไม่ต้องใส่ปีกกาเปิดปิดก็ได้นะครับเราไม่ต้องใส่ปีกกาเปิดปิดเราลบปีกกาเปิดปิดออกไปแล้วเราใช้คำสั่งอะไรนะครับบรรทัดเดียวใช้ลูกศรนะครับใช้ลูกศรแบบนี้นะครับยอมไหมล่ะตอนนี้ไม่มีวงเล็บนะมันไม่มีเซมิโคลอนแล้วตอนนี้เป็นคอมม่านะครับก็คือเมธอดนี้นะครับเมื่อเรากดปุ่มนะครับให้มันทำเมธอดนี้ทำคำสั่งเดียวก็คือการปริ้นข้อความแบบนี้ก็ทำได้ครับแล้วก็ Ctrl S ครับ Ctrl S แล้วก็กดอีกทีนึงครับกดจึ๊งเห็นไหมก็ออกมาแล้วนะครับปริ้นข้อความออกมาในทำนองเดียวกันครับปุ่ม register อาจจะให้กดอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ทำแบบเดิมนะครับ on place นะครับมันต้องเป็นวงเล็บตัวนี้คือการบอกว่าเป็นเมธอดนะครับแต่จริงๆมันก็ควรจะต้องมีชื่อเมธอดใช่ไหมอย่างเช่นไอ้ตัวเนี้ยเป็นเมธอด name อย่างนี้นะครับมันควรจะต้องมีชื่อใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่มันลดเขาเรียกย่นย่อคำสั่งของภาษา Dart นะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องมีเมธอด name ครับเป็น anonymousฟังก์ชันก็คือเป็นฟังก์ชันที่ไม่มีชื่อนะครับแล้วก็มีบอดี้ก็คือปีกกาเปิดปิดเราสามารถใส่แบบนี้ได้นะครับเหมือนข้างบนเลยเหมือนข้างบนเลยอาจารย์ก็ใส่ปริ้นนะครับใส่ปริ้นเข้าไปแล้วก็บอกว่านี่คือปุ่ม register นะ register แต่ต้องใส่เซมิโคลอนด้วยนะครับเป็นแบบนี้ฉะนั้นก็คือไอ้ข้างบนเนี่ยคือปุ่ม log in นะครับไอ้ข้างล่างก็คือปุ่ม register ฉะนั้นอาจารย์ก็เซฟครับเซฟเสร็จก็ได้แบบนี้เห็นไหมเซฟได้แบบนี้กดปุ่มแรกได้เป็นปุ่มล็อกอินกดปุ่มที่2ได้เป็นปุ่มรีจิสเตอร์เห็นไหมครับเราสามารถทำงานกับโปรแกรมเราได้ละตอนนี้เราสามารถทำงานกับโปรแกรมเราได้นะครับโดยใช้ตัวแอคชั่นอีเวนท์ที่ชื่อว่า on place นะครับ on place เป็นแอคชั่นอีเวนท์หรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับปุ่มทั้งหลายเราใช้ on place นะครับแล้วก็ในตัวคอมโพเนนต์หรือว่าในวิดเจ็ตอื่นก็จะมีไอตัวเขาเรียกว่าเป็นแอคชั่นอีเวนต์อื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปนะครับทีนี้ในส่วนของที่อาจารย์สอนเขียนนะครับตัวอย่างที่เราทำขึ้นมาเนี่ย
ในหน้าจอตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงรูปภาพการจัดเลเยอร์การมีการ text view แล้วก็มีปุ่มอะไรต่างๆพวกนี้นะครับพวกนี้จะเป็นการจัดหน้าตาที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นการดีไซน์หน้าตา GUI นะครับ GUI ของโปรแกรมซึ่งแน่นอนครับในส่วนของ widget นะครับก็คือมันจะเป็นการดีไซน์นะครับจะเกี่ยวข้องกับ widget ซึ่ง widget เนี่ยจะมีอย่างเช่น basic เนี่ยมี widget เยอะแยะมากมายก่ายกองเลย image เราใช้แล้ว text เราใช้แล้วlist button เราใช้แล้วนะครับ list หรือ list list ใช่ไหม list button แล้วก็จะมี scaffold เราใช้แล้ว app bar เราใช้แล้วอะไรหลายๆอย่างเนี้ยเราก็ใช้ไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าอย่าลืมมันมี component หรือมี widget อื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่น input อะไรเงี้ยมันมีหลากหลายรูปแบบนะครับฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยอาจารย์คงไม่ได้สอนทั้งหมดนะครับอาจารย์คงไม่ได้สอนทั้งหมดอาจารย์ก็จะใหเป็นตัวอย่างแค่ประมาณเท่านี้นะครับเนื่องจากว่าในระยะเวลาของวิดีโอที่เราทำมาตอนนี้มัน20วิดีโอกว่าๆแล้วมันก็เพียงพอแล้วกับการที่เรามองเห็นภาพว่าอ๋อการดีไซน์เราต้องดีไซน์ยังไงการวางเลเยอร์การวางวิดเจ็ตต่างๆการเซตค่าการเซตกำหนด property ต่างๆเนี่ยเราต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับฉะนั้นอันนี้อาจารย์คิดว่าเราจะต้องเบรกเรื่องของการจัดการหน้าตาหรือ UI ของโปรแกรมไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับนอกเหนือจากนี้ในส่วนของ UI คือก็ต้องไปศึกษากันเอาเองเพิ่มเติมเอาเองนะครับแล้วก็มันจะเกิดจากการฝึกครับมันไม่สามารถที่จะสอนได้ทั้งหมดมันต้องเกิดจากการฝึกการลองทำคิดโปรเจกต์เล่นของตัวเองขึ้นมานะครับทีนี้ต่อจากพาร์ทนี้ไปนะครับต่อจากพาร์ทนี้ไปจะเป็นพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมเพราะตอนนี้มันคือ UI ใช่ไหมครับการดีไซน์ต่อไปจะเป็นโคดดิ้งจะเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับว่าโปรแกรมเราจะทำงานได้อย่างไรกดปุ่มนี้แล้วให้ทำอะไรประมวลผลอย่างไร1 2 3 4อะไรต่างๆนะครับซึ่งการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันก็จะใช้ภาษาก็คือภาษา Dart ภาษา Dart ในการเขียนแต่ว่าอย่าลืมตั้งแต่เขียนมาเห็นไหมครับมันก็คล้ายๆ Java หรืออะไรต่างๆเราไม่ทับจะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับก็คือดูไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวมันซึมซับไปเองเราไม่ต้องไปเรียนภาษา Dart จริงๆจริงจังก็ได้ถ้าใครที่เขียน Java มานะครับฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เป็นพาร์ทที่2นะครับพาร์ทถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมล้วนๆคอนเซปต์การเขียนโปรแกรมโดยภาษา Dart บน Flutter มันต้องมีการมองต้องมีความเข้าใจเนื้อหาอะไรยังไงบ้างนะครับเรื่องของพาร์ทต่อไปนะครับก็จะอยู่ในวิดีโอถัดมานะครับ